พระเอกมาซื้อถุงยางลอยลอยกาวซิปลอยลอยกาวซิปลอยพ่อพ่อลอยกาวซิปแต่เอาไม่เอาอ่ะมึงทำเหี้ยอะไรกูดูวะวันนี้เรื่องเฟรนด์โซนครับผมระวังที่สุดทางเพื่อนทางอีกเรื่องที่ขายของเก่งขายของเก่งขายของเก่งเลยขายของเก่งแล้วก็เอ้ยแต่ฟินนะฟินนะเออฟินนะโอ้ชอบก็เป็นเรื่องราวของกิ้งกับปาล์มคือสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมสนิทกันมากถึงขั้นที่แบบว่าไปตามสืบกิ๊กพ่อของกิ้งตอนพี่แชร์คลิปมันมีคนพูดคนคอมเมนต์ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเรานำเสนอในกลุ่มมองพี่ว่าพี่มองไงคือมีคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยยุคสมัยเนี้ยหล่อกินไม่ได้หรอกมันต้องรวยด้วยอะไรเขาพูดถูกถูกป่ะพูดถูกมันก็ถูกแต่อย่าลืมนะนายณภัทรอ่ะตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมเองออกค่าตั๋วการบินไทยให้เพื่อนเท่าไหร่นะบินไปกลับ2คนแม่งเกือบ 20,000 ได้อ่ะพี่ว่านึกว่าป่ะนี่ยังไม่รวยอีกเหรอประมาณ 10,000 นี่ไม่รวยอีกนี่ยังไม่รวยอีกเหรอเด็กมัธยมแม่งซื้อตั๋วการบินไทยลูดตู้ง่ายๆอ่ะไม่เกี่ยวนะคือตอนนั้นที่ดูในหนังมันไม่เกี่ยวกับรวยสิมันเกี่ยวกับว่าแบบว่าความรู้สึกมากกว่าตอนนั้นอ๋อความรู้สึกที่ค้านกันถูกป่ะใช่ๆอ่ะอันเนี้ยเข้าใจความรู้สึกตรงเนี้ยหน้าตาหล่อสวยไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่พี่กำลังพูดคือนึกภาพว่าเอาฝรั่งนะยกหนังฝรั่งเรื่องนึงเป็นหนังรอมคอมเลยเว้ยพระเอกโดนแฟนโซนแล้วพระเอกเป็นคีนูรีฟอย่างเงี้ยนางเอกเป็นโคอี้อ่ะโคอี้แฟนโซนคีนูรีฟอ่ะรุ่นลุงกับรุ่นหลานเลยนั่นน่ะเอ้ยสมมุติว่าเท่ากันสมมุติว่าอายุเท่ากันสมมุติติ๊กต่างว่าอายุเท่ากันอ่ะจริงๆถ้าเป็นกูก็ไปตั้งแต่วันแรกแล้วคือเอาจริงๆสิ่งที่นายณภัทรเป็นคือดีอยู่ด้วยทุกโมเมนต์ใกล้ชิดตลอดเราจะเห็นว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้เพิ่งเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอาจจะก่อนนั้นยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทำดีให้กันมานานแล้ว อยู่ใกล้ชิดกันมาตลอดเอาจริงนะในชีวิตกูอ่ะเพื่อนกูตอนเรียนมัธยมอ่ะแม่งถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่เกินปี2ปีมึงเป็นผัวเมียกันเลยทุกๆๆไม่เกินปี2ปีมึงนั่งจ้องหน้ากันสักแป๊บแม่งเดินควงกันมาต่อเช้าเข้าตัวเองแล้วอ่ะสปาร์คแน่นอนคืนนี้10ปีอ่ะวางเรื่องนี้ไปถือว่าอ่ะมันเป็นเหตุผลที่เขายกมาแล้วเราจะพูดขวานผ่าซากไปก็มีประโยชน์เขาทิ้งตรงหนึ่งไว้ตรงที่ว่าคือนายณภัทรบอกกับตัวนางเอกไว้บอกกับกิ้งไว้ว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องเลิกกันไม่น่าพูดตอนนั่งเครื่องบินอันเนี้ยพี่ถือว่าถ้าจะให้พูดแบบให้เหตุผลจริงๆนะอันเนี้ยเป็นเหตุผลได้เพราะว่าสังเกตแววตาตรงนั้นที่ใบเฟิร์นเล่นในเครื่องบินใบเฟิร์นชอบนายณภัทรนะใช่เอาจริงๆนะเรื่องเนี้ยความผิดถ้าจะมองแบบเป็นเหตุเป็นผลน่ะความผิดตกอยู่ที่ตัวปาล์มหรือนายณภัทรใช่ถูกต้องที่ปิดกั้นตัวเองตั้งแต่แรกเสียใจนะเดินไปนั่งที่อื่นเลยเดินแยกก็ไปเลยปากไม่ตกกระจายหายไปเลยพี่ถึงบอกไว้ตอนความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันขายนักแสดงขายดาราใช่ใช่ใช่จริงๆเรื่องไม่มีอะไรเลยนอกจากความกุ๊กกิ๊กแต่ความกุ๊กกิ๊กนั้นมันซื้อพี่ว่าพี่แบบโอ้โหน่ารักจังวะขนาดเป็นผู้ชายนะเว้ยดูนายณภัทรแล้วแม่งแบบโอ้ยเขาอ่อนเขาอ่อนแต่เนื้อเรื่องนี้น้อยนิดแต่เป็นการพัฒนาของความสัมพันธ์อะไรประมาณเอาจริงๆพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่พี่บอกไปตอนความรู้สึกว่าเนี่ยคือกำปั้นความสัมพันธ์ทั้งคู่มันเท่ากำปั้นอยู่แล้วอ่ะสำหรับพี่อ่ะมันไม่ใช่การพัฒนาแต่มันเป็นการตามหาการตามหาปลดล็อกเรียกปลดล็อกความรู้สึกสำหรับพี่มันเหมือนการปลดล็อกความรู้สึกแล้วเนี่ยเป็นเหตุผลนึงเลยที่พี่มีความรู้สึกว่าหนังอ่ะตั้งแต่หัวตอนจบอ่ะเรื่องมันเหมือนไม่ไปไหนอ่ะมันวนอยู่ในอ่างอ่ะแต่ว่าแทนที่เขาจะให้เรื่องมันวนอยู่แค่ในอ่างใช่ไหมเขาก็ให้คุณเงยหน้าไปมองนกมองไม้มีเจสันยังมีเจสันยังว่าพอขึ้นมัธยมปลายที่แบบว่าจะไปเจอรุ่นน้องก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อน้องแป้งคือนายเนี่ยชอบน้องแป้งเอาจริงไม่ได้ดูเจ้าชู้เลยเช่นไม่ได้เจ้าชู้ไม่มีความรู้สึกว่ามึงคือผู้ชายเจ้าชู้อะขนาดมันเหมือนคนไม่แคร์มากกว่าที่แบบมันใจลอยอะใจลอยไปอยู่กับอีกคนนึงอะแล้วสิ่งที่นายณภัทรเป็นคือไม่เปิดใจรับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วก็ลอยไปเรื่อยเลยคิดถึงแต่เขาไปหาตลอดมาทำงานพวกกิ้งก็เลิกกับแฟนเขาพระเอกก็เข้ามาตอนนั้นพระเอกก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเออกูบอกชาติดีปะวะสุดท้ายแล้วตัวใบเฟิร์นเนี่ยก็ไม่ได้ได้กับนายแต่ก็ไม่ได้กับพี่เจสันยังแทนใช่เจสันยังนี่เป็นแบบว่าเป็นนักอะไรวะนะ
ต่งเพลงนะแต่งเพลงนะเออแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์รับงานโปรดิวเซอร์ผลิตเพลงอะไรเงี้ยก็มีอาการหึงหวงห่วงกันเพราะว่าตัวพี่เจสันยังเนี่ยต้องไปหลายประเทศมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เว้ยของบริษัทบริษัทนึงต้องทำเพลงสปอตให้แล้วซื้อลิขสิทธิ์เพลงปาล์มมี่มาแวะมาถึงนี่แวะตรงนี้เลยเนี่ยไอ้เพลงเนี้ยกับงานที่เจสันยังเอามาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานของเจสันยังด้วยนะมันเป็นงานของ GDS ด้วยเลยในการผูกความสัมพันธ์ในการขายของในการทำทุกอย่างหนังเรื่องเนี้ยพอพูดมาจั่วถึงเรื่องขายของปั๊บแม่งกินน้ำเอ้ยขับรถเอ้ยดื่มน้ำมีตอนนึงนายนภัสดื่มน้ำเออดื่มแล้วก็ทิ้งไทยอินปะเนี่ยเอาจริงๆเหมือนรู้ตัวเองนะแต่เนี่ยที่พี่บอกว่า GDS เป็นนายพรานอ่ะเขารู้ว่าถ้าโยนกับดักเนี่ยหมูจะมาติดแล้วหมูจะเป็นอาหารกูนึกภาพว่าคือ GDS เขามีตรงนี้อยู่แล้วถามว่ามันเหี้ยไม่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องการขายแต่สำหรับพี่อ่ะหนังเรื่องเนี้ยเขาเหมือนเอาความรู้ตัวเองอ่ะมากลบความขายโต้งๆนึกภาพป่ะในภาพยนตร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบส่วนตัวถามว่ามันปลื้มไหมก็มันก็ไม่ได้ปลื้มอ่ะเพราะว่าเรื่องแม่งยังไม่ไปไหนเลยหลังจากนั้นก็คือไปตามต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเจสันยังเนี่ยมีกิ๊กชัวร์แถมยังซื้อนาฬิกามาให้ด้วยเป็นเออซื้อนาฬิกามาให้เป็นความรู้สึกว่ามึงทำผิดมา แล้วมึงต้องพยายามเขาเรียกกบเกลื่อนความผิด ขอโทษอ่ะเออทำดีกบเกลื่อนทำดีกบเกลื่อนชัวร์แล้วอ่ะใครที่บอกว่านายไม่รวยหน้าตาดีอย่างเดียวโอ้โหในเรื่องไอ้ปาล์มไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะแม่งเป็นสจวดเว้ยเป็นสจ๊วตถามว่าไม่ได้เป็นกัปตันน่ะก็จริงแต่เป็นสจ๊วตการบินไทยอ่ะเงินเดือนดีนะมึงเออแล้วเห็นป่ะไอ้กิ้งไม่ว่าอยู่ประเทศไหนแม่งตามไปหมดสามารถบินเดี๋ยวนั้นน่ะไม่ได้แบบจองตั๋วล่วงหน้าเหี้ยอะไรคือพอกิ้งโทรมาปั๊บได้กูจองตั๋วเดี๋ยวนั้นแม่งราคาแพงสุดราคาแพงสุดเลยนะเว้ยเออบินเดี๋ยวนั้นราคาแพงสุดนี่ยังไม่รวยอีกเหรอเค้าเรียกว่าขึ้นไปรถทัวร์เลยเออรถทัวร์ยังต้องบุ๊กนี่รวยนะเว้ยนี่รวยมากรวยนะเนี่ยไปประเทศไหนก็ได้เฮียชีวิตสบายจังชอบที่เขาไปตามที่สตูดิโอของที่ฮ่องกงตัวกิ้งก็โกหกว่าอยู่ไทยก็เป็นช่วงอีเวนต์คอมเมดี้ไปเอาจริงนะคือเนี่ยจะสังเกตได้ว่าขนาดเราเล่ารีวิวอ่ะยังวนอยู่ในอ่างเลยเพราะว่าอะไรหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นมหากาพย์ความจับผิดใช่กิ้งจับผิดพ่อกิ้งจับผิดแฟนกิ้งจับผิดแฟนแล้วกิ้งจับผิดแฟนแล้วคนที่ตามมากิ้งก็จะเป็นปาล์มมาช่วยกิ้งจับผิดพ่อปาล์มไม่ใช่กิ้งจับผิดแฟนจะเป็นหนังมิสซี่อยู่แล้วนะเป็นแนวแบบนักตักสืบอะไรเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมสืบขนาดนั้นเลยใช่ไหมไปสืบหมดเลยไงไปทุกที่เลยแบบมิสซี่เลยอ่ะคันเลยไม่กล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้คือมิสซี่คันนะโรแมนติกมิสซี่เขินอ่ะเขินอ่ะจะพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็นมิสซี่แม่งเขินเหี้ยเฮ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆมันเป็นโมเมนต์เฉยๆไอ้การสืบเสิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันไม่แต่เราสนุกนะในความที่แบบที่ว่าแบบมนุษย์ทั้งโลกอ่ะมีความเสือกอยู่แล้วอ่ะมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเข้าใจได้คนที่มีความรู้สึกคือคนที่สนุกกับหนังรอมคอมแบบเนี้ยคือเราจิ้นเราฟินกับนักแสดงถามว่าพี่ดูใบเฟิร์นอ่ะพี่ชอบไหมชอบยิ่งฉากสปาเบียนโคตรชอบเลยโอเคก็ชอบอย่างที่บอกไงพอเข้าไคลแม็กซ์ปั๊บสิ่งที่คุณจะมีคือขาวใสเหงื่อถึงเหงื่อเนื้อถึงเนื้อนั่งกอดเขากันอ่างเดียวกันผัดกันถอดเสื้อผัดกันเข้าขยี้เพื่อง้างให้คุณรู้สึกแบบอุ้ยเฮียอู้โอ้ยจุ๊บอุ้ยทุกคนในโรงผู้หญิงนะแชร์กันไปข้างนึงอ๋อหมายถึงมือใช่เหงื่อแตกฝ่ามือไงเวลาเราตื่นเต้นเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วตัวหนังก็แพนจะบอกได้ว่าสุดท้ายแล้วเจสันยังเนี่ยมีชู้จริงเอาจริงนะพี่ไม่แคร์เจสันยังเลยตัวละครเจสันยังเหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่ามึงเลิกกันไปสักทีจะได้เจ็บเขาจะได้ลงเอยกันจะได้ลงเอยกันไอ้ปั๊มสักทีเพราะว่ากูสงสัยแต่แรกแล้วว่าเนี่ยงานแต่งมึง2คนหรือเปล่าจริงๆงานแต่งเนี่ยไม่ใช่งานแต่งของปาล์มกับไอ้ปาล์มกับกิ้งด้วยเป็นงานแต่งของพี่รุ่นพี่ของปาล์มงานแต่งพี่โอปอแต่พี่ชอบโมเมนต์นึงที่ว่าเขาโดนจับได้แล้วที่เจสันยังนั้นโดนจับได้ละแม่งเสือกเล่าจริงทั้งนั้นพี่ชอบความจริงใจเนี่ยซื้อไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยมันส่งผลให้อะไรรู้ป่ะส่งผลให้ตัวละครพี่เจสันยังเนี่ยเขาดูเป็นเป็นคน
ดูเป็นคนมากขึ้นเหตุผลเขาก็มีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดหลังจากนั้นได้อย่างเดียวคือไม่มีฉากเลิฟซีนจริงน่าจะมีฉากเลิฟซีนก็พอแล้วมั้งตรงนั้นเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนมันต้องมีแล้วพรฮับพรีเมียมไม่ต้องถึงหรอกพรฮับพรีเมียมบนวาเลนไทน์หรอกเราสามารถเออเดี๋ยวถ้าใครดูไอ้เหี้ยแต่พอคลิปลงมันช้าไปแล้วไงแต่จริงๆบอกสูตรถ้าย้อนเวลาได้นะใครดูหนังเรื่องนี้วันวาเลนไทน์นะดูเสร็จปั๊บเก็บความจิ้นเอาไว้เก็บความจิ้นเอาไว้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลย14กุมภาเข้ามาในพรฮับพรีเมียมมันฟรีไงดูเสร็จมาต่อยอดจินตนาการเลยต่อยอดพระนางในพรฮับคือนายณภัทรกับใบเฟิร์นมาต่อยอดในพรฮับได้เลยแล้วคุณเลือกเรื่องที่มันใกล้เคียงอ่ะที่แบบเพื่อนอะไรเงี้ยเอาแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้ยนี่ไอซีนที่อยู่ในอ่างมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงล้อเล่นกับความรู้สึกกูแต่เอาจริงนะสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึง10ปีเลยนะ10ปีมึงเพิ่งมาทะเลาะกันในอ่างเบียร์เนี่ยแล้วก็จะเลิกเป็นเพื่อนกันในอ่างเบียร์เนี่ยแล้วก็ต้องมาง้อกันตอนเนี้ยไอ้เนี่ยมันดูยากนิดนึงแต่หนังเรื่องนี้มันมีทางแก้ปัญหาของตัวเองอยู่ทางแก้ปัญหาของหนังเรื่องนี้ที่เขาทำคืออะไรรู้ป่ะจั่วให้พระเอกเนี่ยเล่าประสบการณ์ความรักระหว่างตัวเองกับตัวแฟนตลอด10ปีที่ผ่านมามันเลยดูสมเหตุสมผลว่าอ๋อมึงเลือกเล่าเหตุการณ์ที่พีคที่สุดมาให้เพื่อนฟังมันเป็นเหตุผลที่พอเราฟังปั๊บไอ้เหี้ยแม่งโคตรตะขิดตะขวงใจไม่ซื้อมากเหตุผลที่เขาเล่าอ่ะส่วนตัวบอกก่อนว่าลายเส้นพี่หมูอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสังเกตว่าหนังพี่หมูอ่ะมันต้องมีเดอะแก๊งเพี้ยนๆน่ะอยู่ในจุดเล็กๆอ่ะมันต้องมีเดอะแก๊งเพี้ยนๆอย่างไอ้อะไรเมย์ไหนไฟแลนเฟอร์มันจะมีแก๊งเพื่อนมันจะมีแก๊งพี่หมูอ่ะแกจะมีเดอะแก๊งเพื่อนน่ะเดอะแก๊งมันจะต้องมีเดอะแก๊งในหนังแก๊งต้องมีเดอะแก๊งแล้วไม่ใช่ว่าลายเส้นพี่หมูไม่ดีแต่พี่ไม่อินกับลายเส้นแกเออเป็นคนดูที่ไม่อินกับลายเส้นแกพี่ชอบอันนี้แต่ส่วนตัวพี่ชอบแต่ชอบใช่ไหมชอบถ้าหลังจากนั้นกันว่านายณภัทรก็ไม่ได้ไปเพลินส่วนไปเพลินก็ไปได้กับเจสันยังแทนอันเนี้ยไอ้ตรงนั้นน่ะที่ไม่รู้สึกที่มันรู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พี่คิดว่าเออมันแปลกๆไปนิดนึงซึ่งมันกระโดดจั๊มไปนิดนึงที่อยู่ๆก็ไปขี่จักรยานแล้วมารอแต่เขาก็ให้เหตุผลแล้วว่าอันเนี้ยมันคือการเล่าไม่ใช่มันคือการเล่าเรื่องมันคือการเล่าเรื่องมันคือแบบคน4คนมาเล่ามาคุยกันเออเล่าแต่เหตุการณ์สำคัญให้ฟังอ่ะจริงๆแม่งหนังเรื่องเนี้ยพูดได้เหมือนกันนะว่าแม่งแฟทแบ็กทั้งเรื่องเลยหนังเรื่องเนี้ยเป็นการเล่าแฟทแบ็กที่โอเคแต่มันเป็นโอเคที่แม่งค้ำคออยู่ค้ำคอพี่อยู่จะพูดว่าโอเคมันก็ไม่เต็มปากสักทีเดียวแต่สิ่งที่โอเคในหนังนี้คือเขาแฟทแบ็กให้เห็นในสิ่งที่ในเรื่องนั้นไม่มีอ่ะสมมุติถ้าเป็นหนังที่โคตรเรียวเลยถ้าพี่เต๋อนะว่าพลมากำกับก็จะเห็น4คนเนี่ยนั่งคุยกันตลอดชั่วโมงครึ่งไม่ต้องมีแฟลชแบ็คไม่ต้องมีแฟลชแบ็คเหี้ยนั่งนี่มีสไตล์พี่เต๋อจะเป็นอย่างนั้นซึ่งคุณอาจจะรู้เรื่องเหมือนกันแต่คุณอาจจะเห็นภาพที่ไม่ตรงกันคน10คนดูออกมาเห็นภาพไม่ตรงกันแต่พี่หมูแกไม่ใช่อย่างนั้นพี่หมูแกใช้วิธีการอ๋อกูจะเล่าให้มึงฟังวู๊บให้เห็นเลยไอการแฟลชแบ็คที่เหี้ยสำหรับพี่เป็นแบบนี้พี่มึงทะเลาะกับแฟนว่ะเฮียมึงทะเลาะกันมากปาจานด้วยทีวีพังชิพี่หนีออกจากบ้านไปนอนหน้าเซเว่นแล้วแฟลชแบ็คให้เห็นพี่ทะเลาะกับแฟนปาจานทีวีพังเซเว่นซึ่งกูก็พูดไปโยกูก็พูดไปเมื่อกี้แล้วมึงก็แฟลชแบ็คที่กูเห็นอีกแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นใช่แต่อย่างที่บอกพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็นการแฟลชแบ็คที่ดีอ่ะแต่มันถือว่าสมควรเอางี้แล้วกันสมควรสำหรับหนังเรื่องนี้ในการแฟลชแบ็คเล่าเรื่องทั้งหมดแต่สิ่งที่พี่ชอบทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันมาที่มาชอบตรงจุดสุดท้ายที่ว่าเราควรจะแก้ยังไงวะถ้าสมมติเราล้ำเส้นคำว่าเพื่อนไปแล้วเมื่อคุณเป็นเพื่อนกันน่ะต่อให้ทะเลาะกันขนาดไหนก็ไม่เลิกกันใช่แต่ไอ้ณวันนั้นที่นั่งอยู่ในสปาเบียความรู้สึกมันเหมือนล้ำไปแล้วมันล้ำไปแล้วเชื่อไหมพี่ขนลุกยกยอมรับขนลุกตอนที่ไปเฟิร์นกระซิบหูเฮ้ยพี่หมูแตะมือให้หม่อมน้อยมากำกับไม่ได้เดี๋ยวนี้เลดไม่น่าอยู่ที่เทสแล้วไม่น่าอยู่ที่เทสแล้วคือหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าน่าจะต้องผัดมือกันอะทำแบบกำกับวิ่งผัดไหมเออช่วงต้นเรื่องให้พี่เต๋อพอเข้าคลายแม็กปั๊บพี่เต๋อแตะมือพี่หมูอุ้ยมาแฟลชแบ็กเอ้ย
บสดใสเลยเฮ้ยดูตางดูตางดูตางมนมนกับสดใสดูตางดูตางพอจะก้าวลงอ่างปั๊บแตะหม่อมน้อยแท็กหม่อมน้อยวิ่งต่อคราวนี้แหละมึงจันดาราก็จันดาราเถอะไอ้เหี้ยทะลุแน่นอนเขาก็แก้ปัญหาเฟนโซนที่เกือบจะได้กันแล้วด้วยการเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วเพื่อนแม่งแต่งงานแม่งไปเลยถ้าพี่เป็นนายนภัทรนะพี่จะตะโกนกลับไปก่อนแต่งงานไม่ต้องทำอะไรกันก่อนล่ะฮะคนเราจะแต่งงานไม่เคยทำอะไรไม่ได้นะเออต้องยืนยันไปไปแต่แท็กหม่อมน้อยกูจะให้มึงแท็กหม่อมน้อยมากำกับไม่ได้อยากให้แท็กหม่อมน้อยมากำกับไม่ได้พี่หมูส่งไม้ต่อให้หม่อมน้อยได้ไหมพี่หมูทำตัวไม่ว่างดิสองชาติไม่ว่างไม่ว่างพี่หมูไม่ว่างแล้วแบบพี่หมูไปอ้อนวอนหม่อมน้อยให้มากำกับครึ่งหลังได้ไหมม้วนหลังม้วนหลังม้วนหลังเออครึ่งหลังหรือไม่ก็แบบว่าปกติDC เขาจะมี Extended Edition Edition Extended Edition แล้วอันนี้อันนี้ทำเป็นหม่อมน้อย Edition ได้ไหมเฟนโซนเวอร์ชั่นหม่อมน้อย Edition Extended หม่อมน้อย Edition โคตรเหี้ยแล้วขายในสตรีมมิ่งออนไลน์โอ้โหไปขายดี Netflix GDS เดี๋ยวนี้แม่งล่าสุดก็จะทำละครทำซีรีส์ลง Netflix แล้วไงได้พื้นที่ใช้คำนี้แล้วกันได้พื้นที่ในการทำซีรีส์เรื่องใหม่ลง Netflix เลยเพราะฉะนั้นGDX มีพื้นที่ในสตรีมมิ่งออนไลน์อยู่แล้วมาทำหม่อมน้อยเวอร์ชั่นเชื่อผมแต่ขออีโรติกแบบหม่อมน้อยขอแบบอีโรติกที่สุดเท่าที่หม่อมน้อยอยากจะทำแล้วขออยากเห็นฝีมือหม่อมคือไม่ต้องโปรยก็ได้ขอแบบเอาแบบปกติเนี่ยเห็นแต่หม่อมพาไปกินหมูหันพาไปกินกุ้งเผาเห็นแต่หม่อมพาไปกินนั่นหม่อมถนัดแดกทักคุณหน่อยกำลังรอจบประโยคไงกำลังรอจบประโยคเนี่ยนั่นหม่อมถนัดแดกหม่อมถนัดแดกเอาจริงเอาจริงหนังอย่างเฟนโซนเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยต่อยอดเป็นอย่างนี้ได้เพราะหนังเรื่องนี้ฟีลิ่งแล้วก็ทางอ่ะเขานำทางมาเป็นสไตล์ละครสไตล์ซีรีส์อยู่แล้วอ่ะพี่ว่าต่อยอดเป็นเหมือนเอทีเอ็มสองได้เออแล้วพี่ชอบกันไอเทมสองแล้วคู่รักคู่นี้มันลิงก์กับฟันอยู่แล้วถูกปะเออก็เนี่ยก็เข้าล็อกเลยเข้าสไตล์ซีรีส์เลยไม่แต่ว่าทำลงซีรีส์เลยนะทำลงซีรีส์ลงไลน์ทีเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อจะได้ทายอินได้ไม่น่าเกลียดมากนะเพราะสำหรับพี่พอมันเป็นละครปั๊บอ่ะมันมีความเป็นรายการอยู่ในระดับนึงพอความเป็นรายการคืออะไรรู้ป่ะมันสามารถขึ้น VTR หัวท้ายขึ้นมุมจอขึ้นทายอินขึ้นมันได้เยอะมันได้เยอะแต่เรทอาจจะต่ำกว่าเข้าใจเรทละครถ้าพูดถึงเรทนะเรทภาพยนตร์กับเรทละครมันต่างกันมากอยู่แล้วเราเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่เราก็ทำไปดิถ้าคนมันติดโอ้โหนายนะพัทใบเฟิร์นมันจะขายไม่ได้ชิวหรือไอ้เหี้ยโอ้นี่ไปดูคนยังเต็มเลยคนเยอะชิบหายส่วนตัวพี่ซีนที่ขำที่สุดมันเป็นซีนโง่ๆเลยเว้ยพระเอกมาซื้อถุงยางคุณนึกออกลอยลอยกาวซิปลอยกาวซิปแล้วกูแบบมึงทำเหี้ยอะไรกูดูวะแล้วมึงคืนหนังกับกูก็มีปฏิสัมพันธ์ในมุมแบบกูก็นั่งแบบอยู่ในโรงด้วยป่ะแม่แล้วหนังมันก็ลอยกาวซิปลอยกาวซิปลอยพ่อลอยกาวซิปแต่เอาไม่เอาอ่ะเออแล้วพี่แบบกูรู้สึกได้เลยว่าคนข้างๆมองกูอ่ะคือกูนั่งนิ่งมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะแล้วอยู่ดีที่ส่วนตัวพี่ขำและรีเลทได้เพราะว่าตัวแม่ค้าเขาเป็นคนใต้จริงๆอ่ะเพราะสำเนียงเขาใต้พูดใต้ชัดกว่ากูที่เป็นคนใต้เองอีกก็คือตอนจบเขาก็เฉลยว่าอ่ะได้กับใบเฟิร์นนะสุดท้ายแล้วลงเลยกันดีแต่ไม่จดทะเบียนท้ายแล้วก็คือ3คนนั้นก็เป็นโซนที่แบบว่าเหมือนมานั่งฟังเหตุการณ์เฉยๆนายนภัทรนายนภัทรเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจถ้ากูเป็นพี่ส้วมกูก็จะบอกนายมึงดูหน้ากูกัดหน้ามึงกลัวจิ้มชวนชื่นคูหน้าค่อมอย่างเงี้ยมันจะมีวันแบบมึงแม้ได้ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยหน้าอย่างกูอย่างเงี้ยที่คนประนามว่าหน้าค่อมหรือว่าบุรีอย่างเงี้ยกูจะได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางได้เลยกูคงได้แม่ชีในวัดเหลียงซานถ้าเป็นบุรีก็จะได้กับแม่ชีในวัดเหลียงซานไปเขาไปเอาเห็ดเหลียงจืออ่ะให้คะแนนดีกว่าก็เรื่องนี้ก็ทำให้พี่ชอบในระดับที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงคำว่าเฟนโซนเนี่ยเป็นการแก้สถานการณ์ที่ดีเราทั้งฮาทั้งตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้ก็คือเนื้อเรื่องไม่มีแต่มุกกับมึงได้นั้นมึงขำชิบหายเลยมึงฟินมากมากเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่ขอให้ที่ 8.5 คะแนนโอ้ยโอเวอร์เลดแล้วเนี่ยโอเวอร์เลดแล้วเนี่ยชอบมาก
ติ่งน้องนายติ่งน้องนายเหรออ่ะส่วนตัวพี่หนังเรื่องนี้ถามว่าชอบไหมไอ้เหี้ยต้องขอบอกตามตรงแบบไม่เคอะเขินเลยว่าไม่ว่ะพี่ไม่อินเลยแม้แต่น้อยอันนี้ก็ดาวอยู่แล้วเหมือนกันว่าพี่ท็อปไม่ชอบแน่ๆเออสำหรับพี่นะไอ้เฟนโซนเนี่ยแม่งเป็นดราม่าแบบเราเคยดูหนังเกาหลีที่แม่งดราม่าจบแล้วน้ำตาซึมป่ะโหตัวละครใบเฟิร์นจะมากจดจำกว่านี้เยอะเลยมากกว่าแค่เป็นไอคอนแล้วมาขายของเฉยๆอ่ะมายืนกระหนกน้ำกันมานั่งเครื่องบินกันไปมาเพื่อให้ได้เวลาอะไรเงี้ยมันพี่ว่ามันน่าจะส่งผลกว่านี้แต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่หมูทำไม่ดีนะแต่บอกว่าถ้าส่วนตัวอยากเห็นนะอยากเห็นอย่างนี้เลยพอจั่วเฟนโซนพี่คิดแบบนี้เลยเว้ยส่วนตัวพี่เลยให้หนังเรื่องนี้4คะแนนแต่ตอนดูรู้เลยก็หมดแล้วล่ะเออหมดแล้วยังไงเฟนโซนก็ใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกไงก็คอมเมนต์ได้ครับผมฝากนิดนึงครับก็เพจเสื้อของพี่ท็อป Sick and True แบบนี้ยังสั่งได้อยู่นะครับเข้าไปคลิกที่เพจได้เลยแล้วก็ฝากช่อง Active Entertainment นะครับผม Facebook และ YouTube นะครับผมช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มาเจอกันทุกอาทิตย์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมใช่อ่ะโอเคครับยังไงก็คบกันใหม่เรื่องหน้าก็เป็นอลิต้าครับแล้วเดี๋ยวรอดูเลยเรื่องหน้าเป็นอลิต้าพบกันครับสวัสดีครับ